หนึ่งข้าราชการระดับสูงที่คุกคามข้าราชการที่อยู่ในสภาตอนนี้ได้มีการตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างคะผมทราบว่ายังไม่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามานะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอดีตส.ส.ท่านนั้นเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาครับค่ะแต่เรื่องที่ออกไปมันเป็นสาธารณะแล้วตรงนี้ได้มีการไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมาหรือยังคะยังเลยครับผมขอดูรายละเอียดของหลักฐานต่างๆก่อนนะครับว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องหรือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับอันนี้มันจะสร้างคือเราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกไหมคะแต่เบื้องต้นมันสร้างภาพลักษณ์ไปกับทางสภาแล้วอะค่ะตรงนี้ต้องมีการแบบเหมือนเตรียมเรื่องของการตั้งกรรมการหรือว่าเตือนอะไรยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ควรรอให้มีการเสนอมาอย่างเป็นทางการก่อนและดูในรายละเอียดนะแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านจะมีดำริอย่างไรครับขอรออีกสักระยะน่าจะดีกว่านะครับเรื่องนี้มันมีเรื่องระเบียบมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเรื่องตรงนี้ไหมคะที่กำกับเอาไว้คือระเบียบของสภาเรามีนะครับแต่เรื่องผมยังไม่เห็นเรื่องเข้ามายังไม่เห็นจริงๆครับขอดูรายละเอียดก่อนนะครับขอบคุณ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 นะครับทุกท่านข้าราชการที่อยู่ในสภาจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ไหมผมทราบว่ายังไม่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามานะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอดีตส.ส.ท่านนั้นเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาครับค่ะแต่เรื่องที่ออกไปมันเป็นสาธารณะแล้วตรงนี้ได้มีการไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบ้างหรือยังคะยังเลยครับผมขอดูรายละเอียดของหลักฐานต่างๆก่อนนะครับว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องหรือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับอันนี้มันจะสร้างคือเราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกไหมคะแต่เบื้องต้นมันสร้างภาพลักษณ์ไปกับทางสภาแล้วอะค่ะตรงนี้ต้องมีการแบบเหมือนเตรียมเรื่องของการตั้งกรรมการหรือว่าเตือนอะไรยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ควรรอให้มีการเสนอมาอย่างเป็นทางการก่อนและดูในรายละเอียดนะแล้วก็ดูว่าเรื่องนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านจะมีดำริอย่างไรครับรออีกสักระยะน่าจะดีกว่านะครับเรื่องมันมีเรื่องระเบียบมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเรื่องตรงนี้ที่กำกับเอาไว้คือระเบียบของสภาเรามีนะครับแต่เรื่องผมยังไม่เห็นเรื่องเข้ามายังไม่เห็นจริงๆครับขอดูรายละเอียดก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ